สนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อครัวหัวปั่นวันนี้พาคุณผู้ชมมาหัวปั่นกันที่บางใหญ่ซิตี้เขาว่ากันว่าแถวๆเนี่ยมีร้านข้าวต้มหรูๆอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านครัวคุณหญิงว่าแต่อยู่ตรงไหนอ่ะถึงแล้วแต่ว่าแหมผิดร้านหรือเปล่าเนี่ยชื่อร้านเนี่ยหรูมากไงกลายเป็นร้านข้าวต้มธรรมดาธรรมดาแบบนี้โกหกกันนี่นางอนซะดีมั้ยเนี่ยแหมดูจากลักษณะทั่วไปของร้านครัวคุณหญิงแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่พ่อครัวหัวปั่นมาทั้งทีเนี่ยผมว่าร้านนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆดูจากบรรยากาศร้านแล้วเนี่ยบรรยากาศดีไม่เบาเลยนะครับเหมาะมากกับการมานั่งจิบอะไรเบาๆแหมคิดยังไงถึงได้ตั้งชื่อร้านหรูผิดบรรยากาศสักขนาดเนี้ยพอดีลูกสาวคุณชื่อหญิงก็เลยให้ชื่อว่าครัวคุณหญิงก็เลยเก๋ๆหน่อยแต่ราคาก็15บาท5บาทข้าวต้ม5บาทความไม่ธรรมดามันอยู่ที่กับข้าวจานละ15บาทนี่แหละครับคุณผู้ชมสมัยนี้ใครเขาขายกันกับข้าวราคานี้ไม่รู้ว่าขายไปได้ยังไงและที่สำคัญมีกับข้าวให้เลือกเยอะมากเยอะแค่ไหนคุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองแล้วกันครับแม่แจ๋วครับแม่เริ่มต้นมาขายข้าวต้มเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับแล้วขายข้าวต้มมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็ขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ท่าพระจันทร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็แบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมันแพงอ่ะจานหนึ่ง30แล้วก็สงสารเด็กก็เลยคิดว่าขายข้าวต้มจานละ10บาทกับข้าว10บาทข้าวต้ม5บาทอย่างเงี้ยก็เลยนึกขึ้นมาปรึกษากับลูกว่าทำดีไหมลูกก็บอกลองดูแม่ถ้าลองดูก็ทำแล้วมันก็ได้ผลดีคนก็มาอุดหนุนเยอะก็ขาย10บาทมาประมาณ8ปีแล้วก็มาขึ้น15บาทก็ได้ปีนี้ปีที่3ขึ้น15บาทเพราะของมันแพงขึ้นขาย10บาทมาตั้ง8ปีกว่าจะได้ขึ้นเป็น15บาทงั้นแม่ก็ขาย15บาทต่อไปอีก8ปีแล้วกันนะแม่ค่อยขึ้นราคาผมว่ามันโออยู่นะแม่แม่ทนขายอยู่ได้ยังไงอะราคาเนี้ยก็กำไรนิดหน่อยคือก็อยู่กันไปได้อย่างเงี้ยคือช่วยเหลือคนแบบบางทีคนมีน้อยอย่างเงี้ยจะได้มากินอาหารเราได้นะเพราะถ้าเราขายแพงไปอย่างเงี้ยขายไม่ดีมันก็ลูกน้องก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้เราก็อาศัยขายเยอะขายมากแล้วก็ซื้อของก็ราคาต้นทุนก็ไม่แพงมากถ้าได้นิดได้หน่อยก็พอละไม่มีหนี้มีสินก็อยู่กันไปเรื่อยแสดงว่าแม่รวยนะเนี่ยหนี้สินก็ไม่มีงั้นแม่ก็ให้ผมกู้บ้างได้ไหมอ่ะไอ้นี่นี่มันยังไงเนี่ยอยู่ดีๆจะไปกู้เงินเขาคิดหน่อยสิคิดหน่อยแม่จะกู้ทำไมแล้วก็ไปสมัครเป็นลูกเขยแม่เขาซะเลยสิแม่มีลูกค้าถามแม่บ้างไหมอ่ะว่าทำไมแม่ถึงขายราคาแค่นี้อ่ะลูกค้าเคยถามว่าป้าขายอยู่ได้ยังไงป้าก็บอกว่าก็ได้หน่อยก็ป้าก็เอาแล้วคือป้าก็อยู่สบายลูกก็คนเดียวไม่มีหนี้มีสินอะไรก็อยู่ไปอย่างเงี้ยทำไปพอเพียงได้นิดๆหน่อยๆก็เอาแล้วไม่คิดอะไรมากมายร้านครัวคุณหญิงนี่นะครับคุณผู้ชมมันเหมาะมากๆเหมาะจริงๆนะครับสำหรับคนที่มีตังน้อยอย่างผมเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยในราคาแค่นี้หาง่ายๆซะที่ไหนล่ะครับคุณผู้ชมชื่อร้านก็หรูหรูบรรยากาศก็ดีดีราคาก็ถูกแต่นอกจากกับข้าวที่กินกับข้าวต้มแล้วนะครับที่ร้านยังมีอาหารตามสั่งให้เลือกด้วยและแน่นอนถึงจะเป็นร้านตามสั่งแต่ก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมว่าแต่แม่เปิดร้านมานานแค่ไหนแล้วอะครับทั้งหมดก็ถ้ารวมวันนี้ก็11ปีแล้วแล้วเปิดตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยป่ะอยู่ตรงนี้ประมาณได้3ปีอยู่ท่าพระจันทร์มา8ปี
เปิดมา11ปีแล้วขายมาตั้งแต่ราคา10บาทเพิ่งจะขึ้นเป็น15บาทเมื่อ3ปีที่แล้วผมอยากจะรู้จริงๆครับราคานี่แม่เอากำไรมาจากไหนเนี่ยถ้าเป็นผมนะแม่ขายราคาเท่านี้เจ๊งตั้งแต่วันแรกแล้วอะครับยอมรับแม่กันเลยจริงๆครับอดทนขายราคาถูกเวอร์เปิดมาตั้งนานขนาดนี้แม่มีอุปสรรคมีอะไรกับเขาบ้างปะเนี่ยหรือขายแบบชิวๆตามประสาคนมีตังค์อ่ะก็มีปัญหาตอนหน้าฝนฝนตกก็ลำบากขาดทุนหน่อยฝนตกหน้าฝนนี่จะขาดทุนมากเลยแล้วก็พอนั่นก็พอเลยหน้าฝนแล้วก็ได้ปัญหาอย่างอื่นก็คือเป็นเด็กคือเด็กบางทีจะหายากหน่อยแต่ก็ทีนี้ก็จะอยู่กันแบบพี่แบบน้องก็อยู่กันคนหลายปีก็เหมือนลูกหลานอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็อยู่กันก็สบายเลยนะเราก็เห็นเขาเป็นลูกเป็นหลานก็อยู่ด้วยกันตลอดก็อยู่กันคนหนึ่งก็สี่ห้าปีนี่ก็อยู่กันมาคนนั้นก็เนี่ยนั่นก็หลายปีคนนู้นก็อยู่กันมาสิบกว่าปีอยู่กันมาเยอะปัญหาของร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็เดิมๆครับคุณผู้ชมไม่พ้นเรื่องดินฟ้าอากาศหน้าฝนคนก็น้อยเรื่องเด็กในร้านเนี่ยจะหาที่ถูกใจเจ้าของร้านแต่ละร้านเนี่ยมันช่างยากซะเหลือเกินแม่ครับแม่อยากได้พนักงานเพิ่มไหมครับผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะผมถามแม่เลยแล้วกันนะวันนึงเนี่ยแม่ต้องทำอะไรให้กับร้านครัวคุณหญิงของแม่บ้างอ่ะผมจะได้เตรียมตัวถูกครับ6โมงแม่ต้องไปตลาดซื้อของเองซื้อของแล้วก็บางอย่างก็ใช้โทรสั่งให้โทรสั่งแล้วเขาก็จะจัดไว้ให้แม่ก็จะไปเดินจ่ายไปจ่ายเงินเขาจ่ายเงินมากแล้วเบื่อก็ซื้อของเพิ่มเติมแบบอะไรขายก็จะซื้อเพิ่มเติมมาตลอดคือกลัวของมันจะไม่ค่อยสดคือเราต้องไปเลือกเองอย่างของทะเลของทะเลอะไรพวกนี้เราต้องไปเลือกเองนะบางทีของอะไรที่เราขาดอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาซื้อร้านนู้นร้านนี้มั่งอย่างเงี้ยก็จะไปซื้อตลอดนี่ถ้าแม่รับผมเป็นเด็กในร้านแม่เนี่ยนะแม่ไม่ต้องตื่นเช้ามาซื้อของเองนะผมจะตื่นแต่เช้าทำแทนแม่ทุกอย่างเลยผมกลัวแม่เหนื่อยอ่ะจริงๆนะช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมตามแม่แจ้วคนงานประจำร้านครัวคุณหญิงไปซื้อของที่ตลาดกันครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแม่แกเนี่ยจะซื้ออะไรบ้างจะซื้อของเยอะแค่ไหนที่สำคัญผมอยากรู้มากๆเลยครับว่าราคาแม่แกซื้อเนี่ยมันจะถูกหรือแพงของดีหรือเปล่าถึงขายในราคา15บาทได้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับพ่อครัวหัวปั่นสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333